คำว่าหมู่บ้านคลองเรือก็พวกเราไม่ได้มาตั้งคือเขามีมาตั้งก่อนหน้านี้เมื่อก่อนชาวบ้านเคยมาทำแร่ดีบุกก็ทุกคนรู้ว่าอันนี้คือบ้านคลองเรือชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านคลองเรืออพยพมาจากหลายที่มาก7จังหวัดที่อพยพเข้ามาในหมู่บ้านคลองเรือเมื่อปี2537ได้มีทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มาทำโครงการชื่อว่าโครงการคนอยู่ป่ายังจากคนที่ทำลายป่าเราก็ได้รู้ได้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ตรงนี้เอาไว้ถ้าชาวบ้านได้ประโยชน์จากตรงนี้ชาวบ้านจะช่วยกันรักษาเหมือนกับน้ำประปาภูเขาพวกพี่จะไปทำกันเองแล้วก็เอามาใช้ที่ทำลักษณะนี้ก็ให้เขาคิดว่าอันนั้นคือเจ้าของเขาเป็นเจ้าของคนในหมู่บ้านคลองเรือค่อนข้างเข้าใจในส่วนนี้มากเพราะทุกคนรู้เหมือนกันหมู่บ้านของเราทำเรื่องท่องเที่ยวอยู่นะครับก็คือในส่วนหนึ่งก็คือพวกผมจะทำเป็นกลุ่มส่วนหนึ่งก็มีของโฮมสเตย์มีน้ำตกล่องแพดูวัวผุดแล้วก็ดูธรรมชาติในป่าส่วนใหญ่ไปพักแคมป์ที่น้ำตกค้างนอนค้างที่น้ำตกคืนหนึ่งทีนี้ไก่ก็หุงข้าวกระบอกไม้ไปไข่ตุ๋นทำกับข้าวพวกเราก็จัดตรงนั้นให้เขาเรียนรู้ด้วยว่าการหุงข้าวที่ในป่าเราสามารถกินได้มื้อสองมื้อก็ให้เขาทำนามตัวแทนของหมู่บ้านคลองเรือก็ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้ามาช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านคลองเรือให้นักท่องเที่ยวรู้จักขอบคุณครับกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน